500 ปีต่อมาหลังจากที่เอเนียนะครับได้แพร่กระจายสาวกไปยังสถานที่ต่างๆและ400 ปีหลังจากการล่มสลายของเดอะเพ็กซ์สมาชิกที่เหลืออีก 684,000 คนของกลุ่มอโมเทสสเปกตรัมพวกเขานะครับกำลังหลับลึกอยู่ในดาวสปินชิปอันล้ำสมัยซึ่งยารามีครับได้สร้างขึ้นสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะโดยชาวเอเนียนชาวเอเนียนนะครับหรือก็คือประชากรนะครับที่ได้รับเลือดจากเอเนียนนั่นแหละครับหลังจากการสูญเสียประชากรเป็นจำนวนมากเพื่อทำการให้พวกเขานั้นมานับถือคูซิฟอร์มจากนั้นก็ไปทำสงครามและต่อมาครับวัฒนธรรมเอเนียนนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างผู้รอดชีวิตนั้นจึงได้มุ่งหน้าไปยังหาโลกใบใหม่ณใจกลางกาแล็กซีห่างไกลในอวกาศที่มนุษย์นั้นไม่รู้จักห่างไกลจากสถานที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเดอะเฮเกโมนีเดิมพวกเดอะเพ็กซ์อัลสเตอร์หรือผู้ติดตามบางส่วนของเอเนียก็ทำการสนับสนุนพวกเขาเพื่อความพยายามครั้งนี้แผนของพวกเขาก็คือการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกหลังจากนั้นนะครับจะทำการอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรโดยพวกเขานะครับจะมองหาดาวโคตรสู่สวรรค์นี้ที่เฉพาะเจาะจงมากมันนั่นอยู่ในดวงอาทิตย์ G2 ที่มีดาวบริวารทั้งสิ้น9 ดวงโดยดาวดวงนี้ครับจะถูกเรียกว่าโอซอฟเมลมันดาวดวงนี้นั้นมีมหาสมุทรน้ำทะเลสีฟ้าและอุณหภูมิที่น่าพอใจแต่ต้องใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะทำการไปถึงที่นั่นยานเฮลิสนั้นได้ถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งสิ้น5 ตัวและมีผู้โดยสารนะครับที่ทำการหลับลึกอยู่ในสภาพเยือกแข็งโดย AI เหล่านี้ครับเป็นอิสระจากเทคโนคอร์และตั้งแต่ที่เทคโนคอร์นั้นได้ถูกกวาดล้างโดยชาวเอเนียน AI แต่ละตัวนั้นจะอยู่ในฐานะเอนติตี้ที่เป็นอิสระ36 ปีในการเดินทางของพวกเขาซึ่งเท่ากับ400 ปีครับในเวลาของดาวเคราะห์ปกติ AI นั้นได้พบกับความผิดปกติที่น่าสนใจจึงตัดสินใจครับนำยานอวกาศ C+ Hawking ทำการปลุกชาวอัมโมเนตทั้งสิ้น9 คนเนื่องจากว่าได้ค้นพบความผิดปกติซึ่งหลังจากการวิเคราะห์ด้วยการส่งสัญญาณผ่านวิทยุนะครับเรา AI เหล่านี้จึงได้วิเคราะห์เลยว่านี่อาจจะเป็นแหล่งเติมเสบียงก็เป็นได้โดยคนแรกนะครับที่ถูกปลุกขึ้นมานั่นก็คือเดมเรียเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์สีเขียวเดมเรียพร้อมกับเพื่อนอีก9คนของเธอนะครับได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดย AI นะครับได้อธิบายแก่ชาวอัมโมเนตเหล่านี้ว่าพวกเขานั้นได้ทราบถึงสัญญาณวิทยุเก่าจากระบบดาวเคราะห์ไบนารีซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ครับประกอบด้วยดาวยักษ์แดงที่เคยเป็นดาวแคระขาวมาก่อนและดาวเคราะห์สีขาวนามว่า G8 AI นั้นได้ชะลอความเร็วของเฮลิสเข้าสู่ระบบดาวเคราะห์ G8 เพื่อทำการตรวจสอบแต่พวกเขานั้นก็ไม่พบดาวบริวารใดๆรอบดาวเคราะห์แดงนั้นยกเว้นแต่เพียงดาวเคราะห์สีขาว G2 ซึ่งดาวดวงนี้ครับเต็มไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งคนที่มีชื่อว่าไซเกลนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ถูกปลุกขึ้นมานั้นเขานั้นก็ได้ทราบว่าการส่งสัญญาณวิทยุนี่นะเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยรหัสของเดอะเฮเกโมนีเดิมน่าจะส่งมาจากคนที่อาศัยอยู่ใกล้วงแหวนของดาวดวงนี้พวกเขานั้นจึงสรุปได้เลยว่ามันน่าจะต้องถูกส่งมาโดยเหล่าอัลสเตอร์ส่วนหนึ่งของเฮกิล่าดั้งเดิมก็เป็นได้แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกับมนุษยชาติมาแล้วกว่า 1,500 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นคาดการว่าเหล่าอัลสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในวงแหวนป่านี้นั้นอาจจะมีอยู่หลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านแต่ว่าป่าในวงโคจรนี้ครับแตกต่างจากป่าในวงโคจรที่เราอัลสเตอร์นั้นสร้างไปอย่างมากเนื่องจากนั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่ว่าเซปรินอยู่และไม่ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์ระยะห่างของป่าในวงโคจรนี้นั้นห่างจากดาวฤกษ์เพียง 0.36 AU จากระยะปกติ 1 AU เท่านั้นพวกเขานั้นจึงสรุปได้เลยว่าวงแหวนนี้นั้นจะถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวที่ไม่ใช่โครงสร้างทางชีวภาพของอัลสเตอร์หรือเทมเพลอร์ AI นั้นจะได้เปิดเผยความผิดปกตินั้นจะได้ทำการหยุดภารกิจชั่วคราวที่นี่เองครับผมพวกเขานั้นยังตรวจพบยานเอเลี่ยนขนาดใหญ่อีกด้วยยานของมันนั้นมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1,000 กิโลเมตรมันนั้นได้ถูกอธิบายว่ามันนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขนาดกว้างน่าเกียดและคาร์บอนและมีคาร์บอนด้านหน้าของมันนั้นดูเหมือนกับกระเพาะเหล็กที่มีฟันเหล็กพร้อมด้วยขากรรไกรนะครับมันกำลังจะมุ่งหน้าไปยังวงแหวนออร์บิทอลของดาวดวงนี้ครับในอีก9 วันเราแก๊งอาโตเมเต้นะครับจึงสรุปได้เลยว่าหรืออาจจะเป็นเพราะไอ้ยาลำนี้นะเป็นต้นเหตุในการสูญเสียของความช่วยเหลือเมื่อได้ทราบข้อมูลแล้วครับชาวอาโตเมเต้นั้นจึงได้รับมอบหมายในการตัดสินใจเรื่องนี้พวกเขานะครับได้พิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีทางเดมเรียนะครับที่เป็นผู้บัญชาการหลังจากที่ได้ไต่ตองเพิ่มเติมแล้วพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะไปอยู่ใกล้วงแหวนเพื่อดูว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่หรือหาเติมเสบียงถ้าหากว่าเป็นไปได้ซึ่งหลังจากที่เฮลิสนะครับได้เข้าสู่ระบบดาวเคราะห์ G8 แล้วพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าได้มีอัลสเตอร์นะครับจำนวนนับพันตัวนั้นออกมาจากวงแหวนแห่งป่าเพื่อทักทายพวกเขาพวกอัลสเตอร์ครับได้เดินทางตลอด24 ชั่วโมงเพื่อที่จะมาหาพวกเขาซึ่งพวกเขานะครับได้สร้างการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุพวกอัลสเตอร์นะครับได้กล่าวถึงว่าพวกเขานั้นมีเจตนาดีชาวอัตโตเมเต้นะครับจึงได้อธิบายว่าช่วงเวลาของพวกอัลสเตอร์เหล่านี้นั้นน่าจะอยู่ยุคก่อนที่โอเอิร์นนั้นจะหายไปและน่าจะเป็นยุคก่อนสงครามระหว่างเดอะเฮเกโมนีกับอัลสเตอร์และต่อมาก็ได้กลายเป็นสงครามระหว่างอัลสเตอร์กับเดอะเพ็กซ์ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความระมัดระวังตัวครับทางเดมเรียนั้นจึงได้ตั้งค่าให้กักบริเวณเชือกขาวเพื่อทำการป้องกันพวกอัลสเตอร์นะครับจะได้ถามกับพวกเขาว่าพวกเขานั้นคือเดอะเพ็กซ์ใช่หรือไม่ชาวอัตโตเมเต้นะครับได้ปฏิเสธไปโดยแจ้งว่าเดอะเพ็กซ์นั้นได้ถูกทำลายไปแล้วเมื่อ400ปีก่อนซึ่งจากข้อมูลนี้ครับทางเดมโลอาร์จะได้ตระหนักได้เลยว่าพวกเขานั้นตระหนักถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในปัจจุบันจากนั้นเธอครับจึงได้ตระหนักได้เลยว่าช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันของพวกเขานั้นต้องมาถึงแล้วพวกอัลสเตอร์ครับจะได้ถามว่าได้มีผู้ติดตามของเอเนียนั้นอยู่บนยานหรือไม่ชาวอัตโตเมเต้ครับจะได้ตอบกลับว่าไม่
พวกอัลสเตอร์นั้นจึงถามอีกว่ามีใครที่อยู่บนยานและเคยพบกับเอเนียหรือว่าลาอูเอเดเมียนหรือไม่ซึ่ง AI ที่มีชื่อว่าชัยโก้นะครับจึงได้อธิบายว่าไม่มีใครเคยพบกับเอเนียแต่ว่าได้มีคนจากครอบครัวสเปกตรัมเคยพบกับราอูในดาวิทัสแต่ทั้งหมดนั้นก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วยกเว้นแต่เดมโลอานะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นชาวเอเนียนและลูกสาวของเธอนั้นก็ได้หายตัวไปแต่สันนิษฐานได้ว่าได้เสียชีวิตแล้วทาง AI ของยานะครับยังได้อธิบายต่อไปว่าลูกสาวของเดมโลอาที่ได้สันนิษฐานว่าเสียชีวิตนั้นได้ออกจากดาวิทัสไปยังฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของเดอะเพ็กซ์ที่มีชื่อว่าเซนเทรซาเพื่อเป็นคริสเตียนที่เกิดใหม่เธอนั้นได้รับฟูซิฟอร์ม9ปีผ่านไปก่อนที่โลกของเธอนั้นจะถูกปลดปล่อยโดยชาวเอเดียนเดมโลอานั้นได้รู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่และได้ไปอยู่ที่เซนเทรซาอย่างอิสระซึ่งทางลูกสาวของเธอนั้นก็ได้รับการถอดฟูซิฟอร์มออกแต่ไม่สามารถยอมรับดินเอของเอเนียได้เธอนั้นจึงได้กลับไปที่วิทัสและอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นครูเมื่อนั้นอายุ60ปีหลังจากนั้นเองครับทาง AI ไซเกียนั้นจะได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วทางคนที่มีชื่อว่าเชดแอมเบียหรือก็คือลูกสาวนะครับของเดมโรอานั้นอยู่บนเรือในขณะหลับลึกและจากนั้นพวกเขาจินตนาการเลยว่าเราอัลสเตอร์หรือเทมพลานะครับมีความสนใจอย่างมากในการพบปะใครสักคนที่เคยติดต่อกับเอเนียหรือลาอูและจากนั้นครับพวกเขาจึงเลยตัดสินใจที่จะผูกทางเชดแอมเบียนะครับจากการหลับลึกหลังจากนั้นเองครับทางเหล่าออสเตอร์จะได้ส่งทูต3คนนะครับมาบนยานเฮลิสในห้องอาบแดดของเฮลิสนั่นเองซึ่งห้องนี้ครับเป็นห้องแอร์ล็อกนะครับที่พวกเหล่าออสเตอร์นั้นได้ถูกปรับให้เข้ากับสภาพอากาศซึ่งคณะผู้แทนของเหล่าออสเตอร์ทั้ง3คนนะครับจะประกอบด้วยหัวหน้าบัชแมนนักประวัติศาสตร์คิดเดฟและคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหญิงสาวที่เปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของต้นไม้ที่มีชื่อว่าเลต้าเคสตินเมื่อทั้งทูตถามนะครับเดมเรียนจะได้อธิบายถึงจุดประสงค์ในการเดินทางของพวกเขาคณะผู้แทนของเราอัสเตอร์ครับจะได้อธิบายประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันผ่านการอธิบายประวัติศาสตร์ของมนุษย์ส่วนใหญ่นั่นเองเหตุใดพวกเขานั้นจึงเลือกที่จะส่งข้อมูลถึงสถานะของพวกเขาให้มนุษยชาติเป็นระยะระยะพวกเขานั้นอธิบายว่าพวกเขานั้นอยู่ห่างไกลมากเพราะยานของพวกเขานั้นทำงานผิดปกติอาจจะทำให้ความทรงจำในการแช่แข็งมานานหลายศตวรรษนั้นไม่สนใจระบบดาวเคราะห์ดวงนี้และเมื่อยานตรวจพบข้อผิดพลาดผู้คนกว่า 1,000 คนก็เสียชีวิตเมื่อยานของพวกเขาหยุดลงที่ระบบดาวเคราะห์ดวงนี้ครับพวกเขานั้นก็ได้พบว่าดวงดาวนี้ไม่เหมาะสมกับการตั้งวงแหวนต้นไม้ที่ปลูกโดยเทมเพลอร์แต่ในที่สุดครับพวกเขานั้นก็ได้แก้ปัญหาในการใช้ระบบดาวเคราะห์คู่รวมไปถึงชั้นเฮลิโอสเฟียร์ของดาวที่สีเขียวสมบูรณ์นี้เหมาะสำหรับเหล่าอัลสเตอร์พวกเขานั้นจะได้สร้างวงแหวนต้นไม้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 1,200 ปีก่อนชีวพันธุ์และวงแหวนของดาวดวงนี้ครับได้แปลกไปอย่างสิ้นเชิงจากโลกจากนั้นครับทางเลธาคาสตินนั้นจะได้อธิบายว่าพวกเขานั้นพยายามที่จะเริ่มสร้างต้นไม้ในดาวของตัวเองและหลังจากนั้นเดอะเดสทรอยเออร์นั้นก็ได้มาถึงซึ่งเดอะเดสทรอยเออร์ที่ว่านะครับดาวชาวอะโตเมเต้นะครับจะได้ถามกับทางพวกเขาไปว่ามันใช่ยานที่พวกเขาเห็นหรือเปล่าเขานะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วมันได้ทำลายเมล็ดพันธุ์ของพวกเขานั้นได้ทำลายวงแหวนต้นไม้หลายพันกิโลเมตรและมันนั้นจะกลับมาทุกๆ57ปีเพื่อทำการเก็บเกี่ยวโดยมันนั้นได้มาจากดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งในระบบดาวคู่ซึ่งที่นั่นก็มีดาวยักษ์แดงที่ว่าดาวนรกด้วยเช่นเดียวกันและยานั้นมักจะมาทำลายพื้นที่วงแหวนที่มีประชากรอาศัยอยู่เสมอพวกอัลสเตอร์และเทมพานั้นพยายามที่จะสื่อสารกับเดอะเดสทรอยเออร์มานานหลายศตวรรษแล้วแต่ก็ไม่มีการตอบสนองเชื่อว่ายานลำนี้นั้นเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่เก่าแก่มากอาจจะมีอายุหลายล้านปีมันนั้นจะถูกตั้งโปรแกรมไว้ว่ารอบๆดาวสีแดงดวงอาทิตย์ประเภทนั้นน่าจะมีผู้คนมาสร้างวงแหวนต้นไม้เอาไว้และทำลายมันแล้วมันนั้นก็จะหายกลับไปแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหล่าออสเตอร์นะครับก็จะเข้าใจอีกว่าในระหว่างที่พวกมันหายไปนั้นน่ะมันนั้นก็ได้จะไปทำลายดาวดวงอื่นที่มีอารยธรรมเดมเรียนะครับจะได้ถามว่าพวกออสเตอร์นั้นต้องการให้พวกเขานั้นทำอะไรโดยเหล่าออสเตอร์นะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเขานั้นต้องการให้พวกชาวอะโตเมเต้นั้นทำการสังหารเดอะเดสทรอยเออร์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีดาวดวงไหนที่ทำการโคจรรอบดาวเคราะห์แดงแต่ในทางกลับกันพวกออสเตอร์และเทมพลานั้นจะจัดหาอาหารและผลไม้รวมไปถึงเทคนิคทางพันธุกรรมชั้นสูงให้แก่พวกเขาซึ่งทั้ง4คนนะครับก็ได้ขอตัวที่จะไปทำการประชุมนะครับโดยทิ้งทางแคสเอมเบียนะครับพูดคุยกับคณะผู้แทนพวกเขานะครับจึงได้เริ่มทำการสอบสวนเกี่ยวกับความรู้ที่แคสเอมเบียนั้นมีเกี่ยวกับเอเนียและลาอูแคสนะครับจึงได้บอกไปว่าเธอนั้นเคยเห็นลาอูตอนที่สมัยลาอูนั้นจะเป็นวัยรุ่นเท่านั้นคือตอนนั้นเขาป่วยและพักในบ้านของพ่อแม่เธอพวกอัลสเตอร์ครับรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ทางแคชนั้นได้ติดต่อเพียงเล็กน้อยกับทางลาอูเท่านั้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแคชเอ็มเบียนั้นได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อทำการยอมรับฟูซิฟอร์มนั้นแคชนั้นแสดงให้พวกเขาเห็นรอยแผลครับบนกลางอกของเธอในรูปแบบของคูซิฟอร์มแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นอิสระจากคูซิฟอร์มแล้วแต่แคชนั้นก็ได้ปฏิเสธที่จะกลายเป็นชาวเอเนียนเพื่อเข้าร่วมวัฒนธรรมของพ่อแม่เธอพวกอัลสเตอร์นะครับจึงได้อธิบายว่าช่วงของลัทธิเอเนียนนั้นน่ะมันได้เติบโตขึ้นจากวงแหวนต้นไม้ที่มีเพียงแค่1ใน4ของประชากรเท่านั้นที่ได้กลายเป็นชาวเอเนียนอย่างสมบูรณ์นั่นคือการอธิบายและความกระตือรือร้นอันยิ่งใหญ่ของพวกอัลสเตอร์ในการทักทายยานเฮลิกส์หลังจากนั้นเองครับทางเนเวียครับจะได้ตัดสินใจนะครับว่าเธอนั้นจะทำการช่วยเหลือโดยพวกเขาครับตัดสินใจที่จะทำการติดอาวุธครบมือเพื่อที่จะทำการทำลายยานเดสทรอยเออร์ซึ่งหลังจากที่พวกเขาดูยานเดสทรอยเออร์นะครับพวกเขานั้นจะได้สรุปได้เลยว่าเทคโนโลยีเรดาร์ของยานเดสทรอยเออร์เนี่ยเป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมไม่มีสิ่งมีชีวิตบนยานลำนั้นหลังจากเมื่อยานเดสทรอยเออร์พุ่งเข้ามาครับทางเดมเรียนั้นจะได้ทำการยิงหัวลบไปหนึ่งลูกนะครับเพื่อทดสอบว่าหัวลบนี้สามารถสร้างความเสียหายได้หรือไม่ซึ่งมันนั้นก็สามารถสร้างความเสียหายได้นะครับพวกอัลสเตอร์ครับจะได้เรียกร้องให้ทำลายมันให้หมดสิ้น
พวกของเดมเดียครับปฏิเสธในขณะนี้และกลับไปที่เฮลิกซ์เพื่อตรวจสอบว่าเดสทรอยเออร์นั้นทำหน้าที่เพื่อเผ่าพันธุ์ที่รับผิดชอบต่อการดำรงอยู่ของมันหรือไม่พวกเขานะครับตัดสินใจที่จะนำเฮลิกซ์นั้นไประบบดาวเคราะห์แดงดังนั้นเสียก็ตามครับพวกเขานั้นตัดสินใจที่ใช้ความเร็วสูงสุดนะครับก่อนที่เดสทรอยเออร์นั้นจะเดินทางไปถึงต้นไม้โลกหลังจากการไต่ตองหลายครั้งนะครับดาวยักษ์แดงไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขานะครับได้ทำการสำรวจมันในตอนแรกนะครับพวกเขาไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือสัญญาณในดักดาวเคราะห์นี้เมื่อทำการตรวจสอบดาวเลอร์อย่างใกล้ชิดนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบเพียงโลกหินโลกเดียวครับในวงโคจรซึ่งขนาดของมันครับมีขนาดเท่า4:5ของโอเอิร์ธเดิมโดยมีหลักฐานว่าดาวดวงนี้นั้นอดีตนั้นเคยมีก้นมหาสมุทรและก้นแม่น้ำพวกเขานั้นจินตนาได้เลยว่าดาวดวงนี้ครับไม่ได้อยู่ในชั้นโทโทสเพียร์ของดวงอาทิตย์มากนักพวกเขานะครับจึงได้เข้าไปยังโลกนี้ซึ่งโลกนี้เต็มไปด้วยหินและมันนั้นก็มีความร้อนแต่โลกนี้ครับก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตด้วยเช่นเดียวกันมีน้ำมหาสมุทรและภายในเป็นเหมือนกับรังผึ้งมีสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก 3,000 ล้านตัวพวกเขาครับตรวจพบระบบเครื่องจักรรูปแบบการคมนาคมพวกเขาครับสามารถเห็นท่าจอดยานเดสทรอยเออร์ทุกๆ57ปีได้ยานเฮลิสครับพยายามที่จะส่งสัญญาณออกไปพวกเขานะครับก็ได้รับสัญญาณตอบกลับมาเป็นเครื่องบูเลตนะครับที่ไม่สามารถถอดได้ซึ่ง AI นะครับก็ได้บอกไว้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายปีจนกว่าจะถอดรหัสได้ทันใดนั้นเองครับเซตเอมเบียได้ทำการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้อย่างเห็นอกเห็นใจเธอได้เข้าใจได้เลยว่าเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนนี้นะไม่ได้แตกต่างอะไรจากมนุษย์มากนักแม้ว่าพวกมันจะไม่ใช่มนุษย์ก็ตามพวกมันนั้นหายใจด้วยออกซิเจนและมันนั้นก็มีจิตใจหลังจากนั้นเองครับทางเชตเอมเบียครับจะได้ส่งภาพยานเดสทรอยเออร์นะครับที่กำลังโจมตีสตาร์ทรีนั้นพวกเขานะครับได้บอกไว้ว่าเราออสเตอร์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเราเอเลี่ยนนะครับจะได้ทำการขอโทษอย่างสูงสุดและบอกได้ว่ายานเดสทรอยเออร์ของพวกเขานั้นน่ะไม่ได้นำรูปภาพมามีแต่อาหารอากาศและน้ำเท่านั้นพวกเขานั้นอธิบายว่ายานเดสทรอยเออร์นั้นเป็นเพื่อกำจัดการแพร่กระจายอย่างอัตโนมัติพวกเขานั้นเสียใจกับการสูญเสียชีวิตโดยจะเสนอที่จะฆ่าตัวตายเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเพื่อที่ทำการชดใช้ความผิดตามคำขอของเชตเอมเบียนะครับมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ตัดสินใจที่ทำการเขียนโปรแกรมของยานเดสทรอยเออร์ใหม่เพื่อที่ทำการหยุดการเก็บเกี่ยวเชตเอมเบียครับจะได้กล่าวอำลาพวกเขานะครับได้ออกจากระบบดาวเคราะห์ดวงนี้ในทันทีเมื่อดาวยักษ์แดงนะครับเริ่มจะก่อพายุสุริยะพวกเขานะครับกลับมาที่ระบบดาว G8 พวกเขานะครับได้ถ่ายทอดว่ายานเดสทรอยเออร์นั้นได้ถูกตั้งโปรแกรมใหม่แล้วซึ่งมันน่าจะเปลี่ยนวิถีวงโคจรและมันน่าจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังพื้นที่ที่ไม่มีประชากรอยู่มันนะครับได้ทำการเปลี่ยนเส้นทางนะครับไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เหล่านางฟ้าของเหล่าออสเตอร์ครับได้แสดงให้เหล่าลูกเรือของยานลำนี้เห็นว่าสถานที่ของพวกเขานี้นั้นเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสงบสุขเดมเบียนะครับจะได้ถามกับทางเชตเอมเบียในภายหลังว่าทำไมเธอนั้นถึงไม่บอกคนอื่นว่าเธอนั้นเป็นชาวเอเนียนซึ่งเธอตอบว่าเธอนั้นไม่ใช่ชาวเอเนียนแม้ว่าเธอนั้นจะสารภาพว่าเลมโรอานั้นเป็นแม่ของเธอที่ได้รับมอบดินเอของเอเนียแต่หลังจากที่เอเนียนั้นได้ช่วยเหลือแม่ของเธอแล้วและหลังจากที่เธอนั้นได้รับการช่วยเหลือจากดาวนักบุญเทเรซาอย่างไรเสียก็ตามเธอนั้นก็ตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาตัวเองเป็นชาวเอเนียนและเชื่อฟังคำสั่งต่อไปเธอนั้นยังคงเป็นชาวอามูเนเตเธอนั้นอธิบายว่าเธอนั้นสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ผ่านบอยบิดไบช์เธอนั้นต่อสู้มาหลายปีเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของเดอะวอยและปฏิเสธที่จะรับรู้มันแม้ว่าจะทำได้ก็ตามเธอนั้นมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปพบกับชาวอัมมูเนเต้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากนั้นเองครับชาวอัมมูเนเต้นั้นจะได้ลงมติเอกฉันท์นะครับให้รักษาสถานะชาวเอเนียนของทางเชตเอมเบียไว้เป็นความลับหลังจากไต่ตอนะครับดร.ชาเมลมอบขวดเลือดนะครับของเชตเอมเบียที่บรรจุนะครับศีลของทางเอเนียเอาไว้ให้กับผู้แทนของอัลเซอร์และเทมพลาก่อนที่คณะผู้แทนนั้นจะจากไปเชตเอมเบียนั้นได้อยู่ในสภาวะหลับลึกในขณะที่พวกเขานะครับกำลังมีส่วนร่วมในการเดินทางทั้ง9คนที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นะกำลังจะกล่าวอำลาเหล่านางฟ้านับหลายพันล้านตัวและจะไต่ตองข้อเท็จจริงนะครับว่าวัตถุประสงค์ของชาวเอเนียนั้นคือการสร้างความหลากหลายจักรวาลเพื่อให้ชีวิตนั้นได้ทำการครอบครองกาแล็กซี่เป้าหมายนั้นก็คือการรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆหลังจากนั้นเองครับผมชาวอัมโมเนเต้นั้นก็ได้ทำการเข้าสู่การนอนหลับด้วยการเยือกแข็งอีกครั้งหนึ่ง3เดือนหลังจากเดินทางออกจากระบบดาวเคราะห์ไบนารีชาวอนานิคมทั้งหมดนั้นก็ได้อยู่ในสภาวะหลับลึกได้มีร่าง3ร่างนะครับปรากฏขึ้นบนยานร่างแรกนั้นก็คือเดอะไชแล้วก็ชายวัยกลางคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าปีเตอร์เขานะครับเป็นบุตรชายของเอเนียและลาอูเอนเดเมียนแล้วก็เดมโลอาแม่ของเชตเอมเบีย AI นะครับได้ยินดีต้อนรับพวกเขาตามคำขอของปีเตอร์นะครับ AI นั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นปีเตอร์นะครับได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือของยานลำนี้และสั่งให้แก้ไขดาว G2 ให้เป็นดาวที่สามารถอาศัยอยู่ได้ปีเตอร์ได้เดมโลอาครับได้จับมือกันหายและหายตัวไปในขณะที่ยานเฮลิสนะครับจะลงคงมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ดวงถัดไปตามเป้าหมายที่พวกเขานั้นได้วางเอาไว้